พอวันหนึ่งที่เราต้องเลิกลากับแฟนที่คบกันมานานขนาดนั้นเนี่ยวันนั้นไอซ์เป็นยังไงบ้างไอซ์พังขนาดไหนหรือวันแรกมั้งฮะที่แบบเราคุยกันแล้วก็แบบตกลงว่าโอเคถ้างั้นแบบพอก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยวันนั้นนะผมว่าพังที่สุดเลยแบบเป็นวันที่แบบร้องไห้หนักมากๆอ่ะแบบถ้าเกิดผมคิดกลับไปก็อาจจะลองลงมาจากตอนคุณพ่อหน่อยนึงเสียคุณพ่อใช่เครียดมุมดาร์กหรือมุมที่แบบมีบ้างมั้ยจะให้เขามานั่งอยู่กันเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ยงก็เลยแบบกูไม่ได้โกรธมึงนะกูแค่ผิดหวังใครที่ชอบเรื่องราวอันเซนเซอร์แบบนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆและก็ตอนใหม่ๆของเรานะคะกดเลยสิคะรออะไรหลังไมค์อันเซ็นเซอร์คุยลึกเบื้องหลังชีวิตคนดังในมุมที่ไม่เคยเผยเปิดอกจนหมดเปลือกเคลียร์ทุกเรื่องแบบอันเซ็นเซอร์หลังไมค์อันเซ็นเซอร์วันนี้เราอยู่กับผู้ชายที่ยิ้มหวานและมาพร้อมกับใบหน้าที่แบบมีแต่ความสุขและสนุกสนานไอซ์พาริสสวัสดีค่ะไอซ์สวัสดีครับงั้นขอเรื่องความรักก่อนได้ไหมคะได้เลยครับผู้ชายแบบไอซ์เนี่ยสเปคผู้หญิงที่จะมาคว้าหัวใจเราได้ต้องเป็นแบบไหนคะโหสเปคถ้าเกิดเป็นแบบแค่รูปลักษณ์ภายนอกถูกไหมฮะคือแบบสมัยก่อนอะผมอะเคยรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าแบบเราอาจจะชอบแค่แนวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกว่าหลังๆมันมีแนวอื่นๆที่เราสึกว่าก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบสเปคมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอย่างสมมติว่าถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นแบบสมัยก่อนเราเคยมีแฟนมีความแบบหน้ามีความฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนบอกว่าแบบจะชอบลูกครึ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบหมวยๆที่น่ารักก็มีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่หรอปะมันก็เลยแบบทำไมต้องยกตัวอย่างหมวยล่ะหน้าไทยก็ได้ไงฝรั่งมาแล้วไงเราก็เลยตรงข้ามไปไทยที่แบบดีๆก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันมันจะมีความแบบอาจจะเป็นด้วยแบบอินเนอร์หรืออะไรบางอย่างที่แบบที่มันจะทำให้รู้สึกว่ามันใช่แต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นแล้วไม่มีสเปคแบบนั้นแล้วเปลี่ยนไปได้แล้วแต่ว่าใครจะมีแรงจูงใจให้เราเข้าหามากกว่ากันใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าไอซ์เองก็เพิ่งจะเลิกรากับแฟนไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเรายังไม่เปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่เลยอะคะมีคนใหม่เข้ามาคุยบ้างหรือยังก็คือถามว่าแบบไม่เปิดเลยไหมก็คงไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เหมือนจะรีบค้นหามันหรือว่าแบบต้องตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมรู้สึกว่าผมอะเป็นคนที่แบบตั้งแต่แบบเด็กๆมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีแฟนคนแรกอะ ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมโสดนานที่สุดในชีวิตละมั้งก็คือว่างนานสุดใช่กี่เดือนได้แล้วอะเกินครึ่งปีเนาะครึ่งปีครับประมาณแล้วก็แบบนานแบบจนบางวันเราก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรปะวะอะไรเงี้ยแบบมันเราโอเคปะวะแบบทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆอะเราไม่ได้แบบคุยต้องไม่เหงาเออแบบสมัยก่อนมันจะแบบสมัยผมจำได้เลยมันจะมีช่วงนึงที่ผมแบบโสดอยู่แป๊บนึงแล้วผมก็จะนั่งฟังเพลงแบบ Retrospect เงายิ่งกว่าเงาอยู่อย่างเงี้ยแบบเป็นบ้านึกว่าแต่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกนั้นแล้วมันคือจากความที่พอเราเคยผ่านแบบผ่านมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นความแบบเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วตอนเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบทำแบบเดิมมันไม่เวิร์กอ่ะเออรู้สึกว่าเราเลยอยากปล่อยให้มันมาตามธรรมชาติจริงๆให้มันเข้ากันได้จริงๆให้มันแบบให้มันอยู่แล้วมันสบายใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือปกติอย่างไอซ์เองถ้าเกิดเวลาเราจะมีใครสักคนหรือมีแฟนเนี่ยค่ะไอซ์จะเป็นคนเข้าหาหรือเป็นฝ่ายจีบเขาหรือว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายทักมาหรือว่ายื่นโอกาสให้เราก่อนผมคิดว่าผมจีบเขานะใช่ผมแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมเป็นคนทุ่มแบบทุ่มมากเกินไปด้วยมากแบบจะแบบพอยิ่งช่วงแรกๆนี่จะแบบทำทุกอย่างบนโลกนี้แบบไม่แคร์ตัวเองจะแบบอะไรก็ได้เพื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมัน
มันไม่ยั่งยืนนะฮะแบบเพราะว่ามันจะมีกราฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบผู้ชายเริ่มจากร้อยใช่เหมือนเพลงเก่าๆสมัยก่อนมันไม่มีทางที่เราจะอยู่ในจุดทุ่มอย่างนั้นได้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมอยากปล่อยให้มันชิลๆให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ต้องมีโปรโมชั่นไม่ต้องมีอะไรอย่างนั้นผู้หญิงแบบไหนที่จะสามารถเข้ามาให้ไอซ์เปิดใจได้ในช่วงนี้ต้องเป็นแบบไหนคะยากเหมือนกันนะผมคือเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แน่ใจตัวเองแต่ว่าเราเน้นความสบายใจเป็นหลักแล้วตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบอยากเน้นตรงนั้นมากกว่าแค่แบบอุ๊ยเราแบบเราหลงไหลในความเป็นเขาหรือเราชอบหน้าตาเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่แบบความสบายใจมันจะดีกว่าตอนเนี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบคือที่เราเคยลองมามันไม่เวิร์กเราก็รู้สึกว่าเออมาถึงจุดนี้แล้วแบบเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วด้วยเราก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของใจมากกว่าเออแบบไม่อยากให้แบบสมองอะไรมันมาเกี่ยวข้องแล้วครับโอ้โหฟังแล้วคือโอกาสในการมีคนใหม่ที่คือตอนนี้แทบจะไม่โฟกัสเลยนะเอ้ยแต่ว่าหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ปิดอะไรนะเออก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดมันมีคนที่เรารู้สึกสบายใจเราก็พร้อมที่จะแบบคุยหรืออะไรเริ่มต้นอะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยละมั้งมันแบบเราก็ไม่ได้แบบออกไปข้างนอกตอนนี้แล้วก็มีทำงานทำนั้นนู้นนั่นนี้อะไรเงี้ยยิ่งปล่อยเพลงในค่ายตัวเองอะไรเงี้ยมันยิ่งเหมือนมันมีอะไรให้แบบทำให้แล้วอาจจะเป็นเพราะช่วงแรกด้วยมั้งครับผมแบบทำงานเพราะว่าจะได้ลืมเป็นฟิลนั้นนะเออแบบเพราะว่าแบบช่วงแรกเราก็เป็นฟิลแบบทำงานเพื่อลืมจริงๆนะแบบแบบโฟกัสงานไปเลยแล้วกันแล้วจนตอนนี้มันมานานมากๆมันก็เลยกลายเป็นแบบมันก็เป็นรูทีนนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนลืมเรื่องนั้นไปจริงๆพี่ถามได้ไหมคะไอซ์ว่าคนอย่างไอซ์เนี่ยค่อนข้างจริงจังกับความรักนะพี่ว่าเพราะว่าผู้ชายที่คบผู้หญิงคนนึงนาน 4-5 ปีนี่ก็คือไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับพี่อ่ะ พี่มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ stable นะแต่พอวันนึงที่เราต้องเลิกลากับแฟนที่คบกันมานานขนาดนั้นเนี่ยวันนั้นไอซ์เป็นยังไงบ้างไอซ์พังขนาดไหนหรือว่าไอซ์เป็นคนที่แบบเศร้ากับการสูญเสียมากน้อยขนาดไหนคะก็มีวันแรกมั้งฮะที่แบบเราคุยกันแล้วก็แบบตกลงว่าโอเคถ้างั้นแบบพอก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยเออวันนั้นนะผมว่าพังที่สุดแหละแบบเป็นวันที่แบบร้องไห้หนักมากๆอ่ะแบบถ้าเกิดผมคิดกลับไปก็อาจจะลองลงมาจากตอนคุณพ่อหน่อยนึงอ่ะเสียคุณพ่อใช่โหเราร้องต่อหน้าเขาหรือเราร้องไม่ตอนนั้นเราอยู่คนเดียวครับค่ะแล้วก็แบบมันก็ถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบขอปล่อยออกสักทีนึงเพราะมันแบบมันเหมือนมันมีอะไรแบบมันมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยฮะมันแบบมีความแบบนุบตุบตับตับแบบมันไม่ไหวแล้วมันตรงนี้มันก็เริ่มแบบเออแบบร้อนๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอออกสักทีนึงแล้วแบบโหนานเลยฮะแล้วแบบตอนนั้นผมจำได้มันเป็นจังหวะที่ผมนั่งอยู่บนรถด้วยแล้วผมกำลังกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบมันบรรยากาศการนั่งบนรถตอนกลางคืนทุกอย่างมันแบบปล่อยเลยฮะปล่อยยาวเลยเออแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนะจริงๆแล้วผมวันเดียวเหรอใช่โอ้แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าไม่เศร้านะฮะแต่แค่ไม่ได้แบบไม่ได้หนักเออไม่ได้อยากจะแบบฮือออกมาจนอีกครั้งนึงก็คือตอนฟังเพลงที่เราแต่งครับเออก็คือแบบนั่งฟังอยู่ในห้องนอนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแค่ฟังไม่รู้ทำไมคือเหมือนครั้งนั้นอะคือผมอะเคยฟังมาหลายรอบแล้วด้วยนะเพราะว่ามันก็มีการแก้ตรงนู้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆแต่แบบตอนนั้นเหมือนเรายังโฟกัสกับความแบบแก้เพลงอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบโอเคน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้แล้วแหละแบบจบแล้วเราก็เลยกลับมานั่งฟังแบบก่อนนอนด้วยฮะคือแบบตอนนั้นเราอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ฟังปกติอะไรเงี้ยแล้วเอากลับมาบ้านเปิดในคอมก่อนนอนแล้วก็กำลังจะนอนอย่างเงี้ยก็นั่งฟังเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ดีมันก็แบบมันเหมือนว่ามันพอมันตัดสมองออกไปแล้วหัวใจมันขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยโหมันตรงมากเลยวะแล้วก็นั่งร้องไห้เออนอนร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็กลับไปดิ่งอีกครั้งใช่ก็มีแค่2ครั้งเนี่ยค่ะที่รู้สึกว่าร้องเลยใช่เมื่อกี้ไอซ์พูดถึงเพลงที่แต่งนั่นหมายความว่า
เพลงต่อไปที่เราจะได้ยินใน EP นี้สปอยได้ไหมในรายการเราว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความรักครั้งที่เพิ่งจบไปของไอซ์เหรอใช่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 เลยครับมันชื่อเพลงว่าส่วนลึกครับส่วนลึกแต่ว่าผมขอบอกแค่นี้แล้วกันขอแค่นี้ผมก็บอกแค่นี้จริงๆแต่คือมันมาจากชีวิตไอซ์แบบมันใช่มันคือมาจาก 100% 100% เลยเพราะว่ามันคือผมอ่ะพูดแบบบอกกับตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเราเป็นคนทำเพลงเศร้าไม่ได้ว่ะแบบเคยพยายามมาด้วยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่รู้สึกอ่ะไม่เข้าถึงเออแล้วแบบผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะไม่ได้แบบผมฟังเพลงเศร้าของแต่ละคนแบบเออใครดีอ่ะที่ดิ่งๆโบกี้ไลออนหรืออะไรเงี้ยแบบโหเขาดิ่งทีละเขาดิ่งหนักมากแล้วผมแบบโหผมไปไม่ถึงเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่จนมาเจอเหตุการณ์เนี้ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบโหเราเข้าใจแหละความดิ่งนี้เราแบบเออเราว่าเราเป็นครั้งแรกที่เราทำเพลงแบบนี้ได้แล้วเราก็เลยแบบขอซะหน่อยละกันซึ่งจริงๆคือเดี๋ยวผมจะปล่อยอีก2เพลงใช่ป่ะครับค่ะเพลงนึงก็คือแต่งด้วยเรื่องความรักนี้เลยแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือแต่งด้วยให้คุณพ่อที่แบบเสียไปแล้วอะไรก็จะเป็นแบบความเศร้าของเราที่เรามีอยู่ประมาณแค่นี้อะไรเงี้ยการสูญเสีย2รูปแบบใช่ๆผ่าน2เพลงนี้ใช่ครับไลได้อัดไปหรือยังคะทั้ง2เพลงอัดแล้วเอ้ยอีกเพลงส่วนลึกยังไม่เรียกว่าอะไร 100% นะผมแต่ว่าอีกเพลงของคุณพ่อนี่100% เสร็จเรียบร้อยรอปล่อยอย่างเดียวครับขอย้อนกลับไปในเรื่องของความกลับมาโสดของเรานิดนึงไอ้บอกว่าจริงๆไอ้ก็มีแฟนมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ไม่เคยมีช่วงโสดหรือว่างนานขนาดนี้มาก่อนเราได้หรือเสียอะไรกับการมีชีวิตโสดในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาบ้างคะโหก็ถ้าเกิดเสียแน่ๆก็คือแบบเรารู้สึกถึงแบบมันพอมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมันจะมีความเหงาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบรู้สึกแบบกลับไปเดี๋ยวมันก็จะมีแบบหรือเหนื่อยหรืออะไรมันก็จะมีคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียไปแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือแบบมันทำให้เรากลับมาโฟกัสตัวเองเยอะขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าผมกลับมาแบบเรียกว่าอะไรอะจัดมันเรียกว่าจัดระเบียบมันเหมือนกลับมาใช้มาพอมาโฟกัสตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้มากขึ้นนะแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถหาความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เราเหมือนคิดไปอีกทีว่าจริงๆหรือนี่คือเวที่มันถูกต้องจริงๆแล้วว่าเราควรจะหาความสุขของตัวเองให้ได้แบบความสุขกับตัวเองอ่ะให้ได้แบบมากๆให้มันเต็ม 100% หรือมากกว่านั้นแล้วพอเราทำได้แล้วเราค่อยเอาไปแชร์คนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปพยายามหาความสุขจากคนอื่นอะคือผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเหมือนพอมันผิดแล้วมันไปเรื่อยๆมันจะยิ่งกลายเป็นท็อกซิกไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วตอนที่ไอซ์มีแฟนไอซ์เป็นคนข้างรักนะพี่เห็นจากคลิปจากรูปอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความเป็นแบบคนข้างรักเป็นพ่อบุญทุ่มพ่อบุญทุ่มพ่อบุญทุ่มน้องไม่รู้จักคืออะไรครับคือทุ่มเทป่ะทุ่มเทโอเคไอจะเลยพี่ใช้ศัพท์อยู่90พี่ขอโทษไม่ไม่ผมเพราะว่าไอซ์ผมรู้จักน้อยผมรู้จักน้อยเพราะว่าไอซ์เป็นแบบสายเปย์ทุ่มเทพ่อบุญทุ่มเป็นคนคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่เราแบบได้ถอยมาโฟกัสกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราได้ให้เวลากับตัวเองแล้วได้สัมผัสความสุขของตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทำให้ไออาจจะชะลอการเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามา อยากคุยถึงกระแสคู่จิ้นโอ้ไอซ์พิมมาครับตัวแบบตอนเนี้ยผมทั้งผมทั้งเขาก็มีความแบบก็น่าจะทำงานยุ่งกันทั้งคู่อะไรเงี้ยผมแต่ว่าถามว่าในแบบสมมติไอจีอย่างเงี้ยมีแบบรีพลายสตอรี่กันบ้างไหมมันก็ยังมีอยู่บ้างเลยในความที่แบบแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปกตินะในความแบบคนเคยทำงานอะไรเงี้ยเพราะผมก็รู้สึกว่าผมก็รีพลายสตอรี่หลายๆคนเพราะก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือสนิทกับพิมาสุดในพิกซี่นะเขาจะคุยเรื่องหนังอยู่รอบนึงเขาอะเหมือนลงสตอรี่ดูหนังมั้งแล้วมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างเหมือนเรียกว่าอะไรอาร์ตนิดนึงอ่ะมันเป็นหนังแบบติดนิดนึงอ่ะไอ้พอติงไม่รู้พี่เคยดูหรือแบบมันจะเป็นแบบคือผู้กำกับคนนี้เขาจะทำหนังอย่างเงี้ยหนังแบบวีดๆนิดนึงอ่ะแล้วผมไม่นึกว่าแบบพิมาดูหนังแบบนี้ด้วยหรอเพราะผมแบบผมคือจริงๆอ่ะผมอ่ะก็ไม่ค่อยรู้จักแบบตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกจนเราเริ่มทำโปรดักชันแล้วรู้สึกว่าอ๋อแล้วแบบมีคนแนะนำมาเรื่อยๆหนังแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยยูดูหนังแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์ไปหาผมว่าพิกซี่คือ
ไม่มีเวลามาอะไรแบบนี้หรอกเอาจริงด้วยทุกวันนี้คือผมรู้สึกว่าพิกซี่นี่คือแบบงานทุกวันเลยผมว่าปล่อยให้น้องเขาได้ใช้ชีวิตและปล่อยให้น้องเขาได้นอนดีกว่า เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คาดคิดว่าแบบเราจะคุยกับเขาแล้วมันแบบแล้วมันคุยกันได้เยอะขนาดนี้ละกันเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเราไม่คาดคิดเลยว่าแบบเอ้ยแบบคนนี้แบบคุยด้วยแล้วไม่มีเทสอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบอย่างเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างที่แบบมันไม่คาดคิดว่าแบบยูชอบแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วมันตรงกันแล้วมันก็เป็นคนในวงการที่เรียกว่าอะไรอ่ะเจอกันในงานครั้งแรกแล้วคุยกันได้เยอะที่สุดแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันพิมมาเขาปื้มไอตั้งแต่เป็นนายบายนายไงใช่เขาเคยมาถ่ายรูปด้วยตอนที่แอร์พอร์ตซึ่งเขาเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กเชียงใหม่อยู่ตอนนั้นวันนั้นเขายังไม่ได้เป็นพิกซี่นะจ๊ะทุกคนเหมือนตอนนั้นเขายังใส่เหล็กดัดฟันอยู่เลยครับแบบเป็นอย่างนั้นอยู่เลยใครจะคิดนะว่าเห็นไออยู่แป๊บนี่อยู่ในวงการมา7ปีได้ยังคะ7ปีแล้วครับ7ปีเร็วมากนะไอโนใช่จากวัยทีนเอจตอนนี้เราก็เลยเป็นเบญจเพสแล้วเบญจเพสอยู่ใช่ตอนเนี้ย7ปีในวงการเนี่ยคือแบบสมัยก่อนที่ผมเข้ามาแรกๆผมแบบผมรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมากแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กมากก็จะแบบมีความแบบไหว้ทุกคนแบบพี่อย่างเงี้ยล่าสุดผมไปแบบพวกงานทีป๊อปอวอร์ดอะไรเงี้ยทุกคนไหว้ผมอะเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะแล้วผมกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่เรากลายเป็นแบบรุ่นใหญ่ในวงการไปแล้วหรอวะแบบแป๊บเดียวเองโอ้ my god แล้วผมรู้สึกว่าผมเพิ่ง25ไงผมยังไม่อยากเป็นรุ่นใหญ่อะ ไม่พอแล้วแบบแล้วประเด็นคือตอนผมเข้าในบรรดาครั้งแรกอะครับผมอะจำได้เลยว่าตอนนั้นผมประมาณ19 20อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วพี่ต่อ25แล้วผมมองพี่ต่อเป็นแบบรุ่นใหญ่ตรงนั้นน่ะนึกออกว่าเป็นแบบ put on a pedestal แบบเป็นฟีลแบบอยู่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วตอนนี้ผม25แล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่านี่ไงไอ้ก็อยู่วันนี้ไงตอนนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าหรือว่าไอ้น้องๆบัสมันก็มองเราอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแบบแน่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแป๊บเดียว7ปีแป๊บเดียวจริงๆฮะวงการนี้สอนอะไรไอซ์บ้างตลอด7ปีที่ผ่านมาโหเยอะแบบเยอะมากๆเกินไปอะฮะผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมโตขึ้นมันทำให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆแบบอะไรเยอะมากๆในการที่ว่าแค่อยู่กับคนเก่งๆอะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันได้เห็นมุมมองว่าแบบคนที่เขาเก่งมันเพราะอะไรมันคนที่เขาประสบความสำเร็จมันเพราะอะไรคนที่เขาแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันแบบมันสอนเยอะมากๆแบบมากๆเลยอะก็เลยโหก็คือเรียนรู้จากคนรอบข้างใช่แล้วแบบแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ผมแบบเติบโตมาในคนเก่งเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบคือแบบผมเริ่มมาโปรเจกต์แรกก็นายไปนายแบบมีทั้งพี่ยงที่แบบเป็นแบบจีเนียสออฟการทำงานแล้วก็ทำงานตลอดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกพี่แบบพี่ต่อพี่เจพี่เจมทุกคนที่เขาแบบทำมาจนเขาแบบได้แล้วจนเขาสักเซสฟูลแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็โตมาแบบรอบคนพวกนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันเป็นความแบบขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ผมได้เจอแบบได้ได้เริ่มต้นมาแบบนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันดีมากมันแบบมันทำให้เราเห็นหลายๆอย่างมากๆใครที่รู้ประวัติไอซ์หรือว่าเคยดูสัมภาษณ์ไอซ์มาก่อนจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไอซ์คือเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะเล่นกีตาร์แล้วก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงไม่ได้เต้นไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสกิลเต้นใช่ไม่เลยแล้วก็ร้องเพลงไม่ได้ใครจะเชื่อเนาะไม่ได้อยากเป็นนักแสดงด้วยครับคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเคยติดต่อผมมาให้ไปเล่นฮอร์โมนครับแล้วตอนนั้นผมบอกไม่ผมแบบ I'm gonna be a rock star จริงๆซึ่งแบบตอนนั้นแบบตอนนั้นผมกลับมาคิดแบบทำไม why ฮอร์โมนนะเว้ยแต่แบบตอนนั้นมันมีความเด็กแบบเด็กมัธยมปลายแล้วแบบเรามีวงของเราอะไรใช่ไหมคะมันคือตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบซักซีดบิ๊กเมาท์เทนแรกๆแบบวงมันคือความเท่ของชีวิตอะพี่นึกออกไหมมันคือแบบเข้าใจว่าร็อกซาร์เลยมันคือจุดสูงสุดของชีวิตอะเราแบบมาเล่นฮอร์โมนได้ตอนนั้นอีโก้เราอย่างนั้นจริงๆนะแบบด้วยความเด็กด้วยแหละแบบเล่นฮอร์โมนได้นะอีเราแบบเราจะผมยาวสะบัดผมอยู่บนเวทีเว้ยแล้วพี่ยอดเว้ยบอดี้สแลมคอมออนต้องอย่างนั้นจริงๆแล้วผมแบบผมเล่นแค่กีตาร์ผมไม่ร้องเพลงคือปฏิเสธเลยไม่ได้มีแม้กระทั่งไปแคสเหรอคะใช่ผมปฏิเสธไปเลยค่ะใช่พี่ยงยังพูดกับผมเรื่องเนี้ยทุกวันนี้เลยเอาแบบ
ก็มึงปฏิเสธกูใช่แล้วผมก็แบบจริงพี่แต่เคยถามพี่ยงไหมว่าถ้าไอเล่นน่ะแล้วแคสผ่านเขาจะให้ไอเล่นเป็นคนไหนอะรู้ไหมรู้ฮะเล่นเป็นคนที่เล่นกีตาร์เหมือนกันนี่แหละที่แบบที่มาแข่งกับต้นหนน่ะที่คือต้นหนมันพยายามจะออดิชั่นเข้าวงซีสเคปแต่ว่ามันจะมีอีกคนนึงอะที่แบบก็เล่นกีตาร์แบบมาแข่งกับต้นหนเหมือนกันเราก็ยังได้เป็นร็อกสตาร์ในนั้นไงไม่ได้แต่ฟิลวันนั้นเราไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่พี่ยอดมันไม่เพียวร็อกสตาร์เนี่ยแหละมันไม่เพียวอ่ะมันไม่แบบผมแบกกีตาร์ใส่กางเกงขาเดฟไถผมข้างๆให้ผมตรงนี้ยาวนิดนึงอะไรเงี้ยเออแบบใส่ต่างหูต้องไม่ใช่ต่างหูแบบเนี้ยต้องเป็นต่างหูสีดำดำเท่านั้นต้องเป็นแบบ rock แต่ที่พี่ถามคำถามเนี้ยก็คือพอเนี้ยเราผ่านมา7ปีแล้วค่ะแล้วไอซ์ได้ลองทุกอย่างในวงการบันเทิงเลยอ่ะไอซ์รู้ไหมว่าไอซ์ชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดอ่ะตอนนี้คือตอนนี้สำหรับผมมันก็ยังเป็นเพลงและการแสดงอยู่ดีอ่ะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาอะไรนำอ่ะจริงๆนะไม่รู้แล้วแต่ช่วงเวลาไหมใช่แล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดเป็นช่วงเนี้ยก็จะบอกว่าเพลงนำขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำการแสดงมาแบบเรื่อยๆเลยเราแบบทำมาแบบเยอะมากๆแล้วแบบผลงานการแสดงก็ต้องให้เครดิตพี่ๆเขาที่แบบเขาทำให้แบบงานมันก็ค่อนข้างแบบ successful ในระดับนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากมีเพลงที่เราทำเองแล้วมันแบบโกฟาแบบ successful มากๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็เลยถ้าเกิดถามในช่วงเนี้ยเราอยากทำตรงนี้ให้ได้เนี่ยพี่นั่งมองไอซ์แล้วพี่ก็มองว่าสิ่งที่ไอซ์ชอบตอนนั้นตอนวัยรุ่นคือเล่นกีตาร์แต่วันนี้บทบาทที่นำคือไม่ใช่เลยนะกลายเป็นนักร้องแบบเต้นเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยภาพที่เราเห็นไอซ์เล่นกีตาร์เนี่ยแบบไม่เห็นเลยอ่ะเรายังได้เล่นมันบ้างไหมคะทุกวันนี้ก็เล่นอยู่นะครับผมจริงๆอย่างเพลงเนี้ยเพลงไอ้เผยแล้วเราสักทีเนี่ยก็เป็นคือจุดเริ่มต้นแรกคือผมรู้สึกว่าผมบอกกับต้นหนเลยว่าอยากเล่นกีตาร์โป่งอยากกลับมาเล่นกีตาร์โป่งบนเวทีอยากเล่นอ่ะอยากมีเสียงกีตาร์โป่งแบบสามารถเล่นแล้วร้องไปด้วยได้อยากกลับมาเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยเป็นจุด เริ่มต้นนึงของเพลงนี้ด้วยเลยครับผมก็แบบเพราะว่าจริงๆเราก็ยังกีตาร์มันก็ยังเป็นแบบเครื่องดนตรีเดียวและเครื่องดนตรีแรกที่เราแบบยังไม่ว่าจะเมื่อแบบเกี่ยวกับดนตรีมากมันก็จะเป็นแบบกีตาร์เสมออะไรเงี้ยค่ะเราคงจะได้เห็นมันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะ มาพูดถึงการทำงานกันต่อเนาะคือเราเห็นไอซ์เราก็จะเห็นพลังของไอซ์เยอะมากไอซ์เป็นคนที่แบบพี่ดูไม่ว่าจะเนี่ย ต่อหน้า หรือว่าดูในจอหรือดูอะไรเงี้ยเราสึกว่ามีพลัง มี energy มีความสดใสมีแบบว่าเหมือนความสุขความสนุกในการทำงานทุกอย่างอ่ะแต่พี่ยังไม่เคยเห็นมุมแบบมุมงองแงของไอซ์หรือว่ามุมเครียดมุมดาร์กหรือมุมที่แบบมีบ้างมั้ยพาร์ทนึงในชีวิตการทำงานเอาผู้จัดการผมมานั่งแทนไหมฮะเชิญเอาความงองแงมีไหมน้องงองแงเอาผู้จัดการผมมานั่งดีกว่าอะไรเหรอที่น้องงองแงช่วงเวลาไหนอยากรู้ว่าพูดได้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบจังหวะที่เขาเหนื่อยเยอะๆอะไรหรือแบบแม้กระทั่งแบบเครียดกับอะไรบางอย่างมีความงองแงเขาแสดงออกมายังไงคะไม่ทำไม่ไปหรือจริงๆจริงๆไม่ถึงกับว่าไม่ทำค่ะแค่ฟีลแบบบ่นให้ฟังเฉยๆระบายเป็นหลักทำแบบเขาแต่งงานเหมือนเด็กแบบเด็กสามขวบอะไรอย่างเงี้ยหรอแค่นั้นเองไอ้นี่เบามากนะเบาแล้วค่ะเบาไม่ได้เป็นคนแบบโกรธถึงขั้นโมโหค่ะพี่แนนจะเป็นคนแค่แบบงงเงยบ่นๆนิดหน่อยแค่บ่นบ่นแค่นั้นน่ะเบามากงงเงยในวงการบันเทิงคือไม่ไปไม่ทำทิ้งไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไอ้เคยมีแบบนั้นไหมไม่น่ามีไม่มีอ่ะมีแต่งอนบ้างงอนตลอดงอนตลอดใช่งอนเคยงอนพี่ยงฮะอ่ะทำยังไงอ่ะงอนพี่ยงอ่ะก็งอนแบบงอนเพราะว่าไม่ตอนนั้นอ่ะคือผมมาทำไอ้พิธีกรบัสไอ้ไม่ใช่บัสเบอร์พิธีกรเจ็ดแปดเก้าแล้วแบบมันจะมีหลายๆคิวที่แบบที่เหมือนพอพี่ยงเขาจะทำแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยหรือสักอย่างปะแบบเขาจะชอบเหมือนแบบเปลี่ยนโลหรือว่าโลมันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบเขาจะมีความชอบแบบมาขอคิวแล้วสุดท้ายก็ไม่เอามาขอคิวแล้วก็ไม่เอามาขอคิวแล้วก็ไม่เอาอะไรเงี้ยอยู่ประมาณแบบ3รอบเลยอะไรเงี้ย 3-4 รอบแบบผมก็แบบอยากไปหาน้องๆบ้างอยากทำเนี่ยอุตส่าห์ไปช่วยทำให้แล้วแบบมาขอคิวแล้วก็ไม่เอามาขอคิวแล้วก็ไม่เอาอยู่อย่างเงี้ยผมก็แบบงอนแล้ว
แล้วทำไงอ่ะแล้วผมก็เลยไปบอกพี่แท็ดครับพี่แท็ดก็คือมาร์เก็ตติ้งของทางนาดาวหรือว่าทาดาตอนนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบไปแอบบอกพี่แท็ดให้แบบช่วยทำให้เขารับรู้ด้วยนะว่างอนอยู่แล้วพี่ยงมาง้อสงสารตรงเนี้ยสงสารตรงงอนแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้อยู่แล้วเขาโฟกัสงานเขาตลอดเวลาของเราคนเดียวเงี้ยเหรออ่ะแล้วพี่ยงมาง้อยังไงพี่ยงมาง้อเพราะว่าวันนั้นไปงานแจ็คกี้แล้วพี่ยงก็เดินมาจับแขนอย่างงี้แล้วแบบพี่ยงเขาจะเป็นคนชอบต่อยชอบตีแต่ว่าแบบตีไม่แรงนะจะแบบเป็นตีไปแบบนี้เนาะแบบเฮ้ยหมันเคี้ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเดินมาจับแล้วก็ตีป๊ะหนึ่งแบบไหนได้ข่าวงอนเหรออะไรไงยังไงรู้ไหมว่ากูกำลังทำสิ่งยากอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวมีนู่นมีนี่นู่นแล้วก็แบบหายกันแดะแค่ของงอโอเคแล้วไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแค่นั้นเองนี่คือหนักสุดแล้วหรอไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นนะครับบางช่วงของการทำงานแหละที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราอัดอั้นเราอึดอัดกับมันหรือว่าเราเคยร้องไห้กับช่วงไหนของการแบบใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงบ้างไหมคะมีไหมเสียน้ำตาครับมีเยอะเลยฮะจริงหรอเยอะมากๆจริงยิ่งโดยเฉพาะยิ่งตอนก่อนจะเดบิวต์ในใบนายโอ้โหเยอะมากมันคือมันเป็นช่วงที่ว่าเรากำลังเทรนนะฮะแล้วทุกคนเขาก็จะบอกว่าแบบยูมีสิทธิ์หลุดตลอดเวลานะคือแบบที่อยู่เข้ามาเทรนแล้วไม่ได้แปลว่าอยู่จะต้องได้เดบิวต์นะแบบมันอยู่คือถ้าเกิดอยู่ทำไม่ดีก็คืออยู่บายแบบแล้วแบบยิ่งตอนนั้นผมเป็นแบบมีผมแจ็คกี้อยู่แค่นั้นเลยมั้งผมกับแจ็คกี้แค่2คนที่แบบไม่เคยทำงานในวงการมาก่อนเลยเพราะที่เหลือเป็นแบบพี่ต่อพี่เจมพี่เจพี่เติร์ดพี่ปอเช่ทุกคนคือพี่กัปตันอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมีความแบบyou famous แล้วอ่ะไม่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยมีความแบบโหอ่อนประสบการณ์ที่สุดใช่แล้วก็เป็นแค่เรา2แบบคือไม่รู้ผมมาคิดไปเองนะว่ามีแค่ผมกับแจ็คกี้อ่ะที่แบบถ้าเกิดเธอจะหลุดจริงๆอ่ะมีแค่ผมกับแจ็คกี้นี่แหละเพราะว่าที่เหลือเขาแบบไม่น่าหรอกมั้งอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบกดดันมากเครียดมากแล้วก็แบบร้องไห้บ่อยมากแบบจําได้เลยแบบมีหลายวันนะที่ผมแบบขับรถออกจากบริษัทโฟโนล็อกเพราะว่าเราก็จะซ้อมกันแบบทุ่มหนึ่งตีสองทุ่มหนึ่งตีสองแล้วตื่นเช้าไปเรียนทุ่มหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยทุกวันแล้วผมก็แบบมีวันหนึ่งผมขับรถออกมาแล้วตรงนั้นมันเป็นตลาดอะไรสักอย่างบางกะปิอะไรสักอย่างครับแล้วผมก็เห็นคุณลุงคนนึงกำลังเข็นผักอยู่แล้วผมก็มองคุณลุงแล้วผมก็แบบเหนื่อยมากแล้วผมก็ไม่รู้แบบอะไรแบบอยู่ๆก็แบบเห็นคุณลุงคนนั้นผมก็ร้องไห้แบบนั่งร้องไห้แบบทำไมมันต้องขนาดนี้ทำไมเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้เราเป็นหนี้เหรอวะทำไมมันต้องแบบพี่ขอโทษที่พี่หัวเราะพี่เข้าใจอารมณ์ไอ้แต่พี่ขำวิธีคิดเราด้วยเด็กด้วยความเป็นเด็กมันเด็กด้วยฮะทำไมคุณต้องเหนื่อยขนาดนี้วะเรียนกูก็เหนื่อยจะแย่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันคือมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยบ่อยมากที่เราแบบหรือว่าเลิกอะไรดีวะแบบทำแบบเราก็ไม่ได้ต้องการแบบเราไม่ได้เป็นหนี้นะเว้ยแบบอยากเป็นล็อกสตาร์ด้วยแบบทำไมมันก็นึกว่ามันจะสนุกว่าไม่ใช่หรอแบบได้ขึ้นเวทีได้มีเพลงได้แบบเล่นละครทำไมมันต้องอะไรแบบโอ้ยซ้อมอะไรก็ไม่รู้ซ้อมอยู่นั่นแหละแบบซ้อมไปเรื่อยๆกับตัวเองใช่แล้วแบบเราก็ซ้อมไปอีกซ้อมไปเข้าไปซ้อมแล้วแบบซ้อมไม่ได้ก็เสียมันจะมีช่วงนึงตอนนายใบนายถ้าเกิดใครเต้นผิดถอดหนึ่งชิ้นในร่างกายถอดอะไรก็ได้หรือเต้นผิดเสียร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโอ้กูเสียตังค์ไงกูต้องเหนื่อยเสียตังค์ไงกูแบบโอ้ยแบบมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันมีจบจากนายใบนายมาก็ยังมีอยู่ครับผมรู้สึกว่ามันมีเรื่อยๆเลยมันแบบจบจากนายใบนายมันมีช่วงนึงที่เราต้องไปถ่ายหนังสั้นกับเอ็มวีที่นิวยอร์กแล้วผมมันก็มีโฆษณาที่แบบประเทศไทยอยู่ตัวนึงอะไรเงี้ยก็เลยต้องบินมาถึงตอนกลางคืนนอนเช้าตื่นไปถ่ายโฆษณานอนอีกคืนแล้วบินกลับไปเลยบินกลับนิวยอร์กนิวยอร์กบินไปบินกลับนิวยอร์กเหมือนอยู่เซเว่นหน้าปากซอยอ่ะเดินทางเป็นวันใช่เดิน24 ชั่วโมงอ่ะแล้วผมอยู่บนเครื่องบินแล้วผมก็แบบอะไรวะเนี่ยไม่รู้ทำไงก็เลยอยู่บนเครื่องบินเปิดเอมี่ไวท์เฮาส์แล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าผมต้องเปิดเอมี่ไวท์เฮาส์เพราะว่าเอมี่ไวท์เฮาส์ชีวิตเขาคือแบบเรื่องการทำงานเขาย่ำแย่สุดในชีวิตแล้วเขาโดนพ่อบังคับให้ไปทำงานนู่นนี่แล้วผมก็เปิดแล้วมันก็ยิ่งแบบยิ่งกระแทกใจเราอ่ะไม่จะดูหนังการ์ตูนหรือหนังตลกทำไมไม่ดูอะไรให้มันแบบจะลงใจหน่อยแต่เราดูเอมี่ไวท์เฮาส์แบบเรากำลังเหนื่อยแบบนี้เราแบบ
โหเราแม่งเป็นเอมี่ไวท์เฮาส์เลยวะนั่งร้องไห้ตลกวะบ่อยมากบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากครับแต่สุดท้ายมันก็ได้ปลดปล่อยใช่แล้วก็กลับมาทำงานมี energy เหมือนเดิมหรือว่ามันจะมีช่วงโควิดอย่างเงี้ยที่แบบที่เราก็รู้สึกว่าพอโควิดเราก็ได้มันเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้แบบได้ค่อนข้างพักจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็หยุดงานอะไรเงี้ยเราก็ทำงานติดกันมาโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าอ่ะโควิดแล้วเราก็เลยอ่ะได้พักบ้างแบบชิลเอาท์ชิลขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าพี่ยงเรียกคุยบอกว่าแบบผมดูแบบเรียกว่าอะไร slow down ดูแบบดูชิลเกินไปดูแบบเอ้ยอยู่โควิดก็จริงแต่อยู่ต้องไม่ได้ชิลขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยสุดเราไม่ดีหรอกลับบ้านร้องไห้กับไอ้มันร้องไห้จริงๆเหรอใช่โดนบ่อยมากไอ้ตอนแรกพี่ไม่คิดว่าไอ้ขี้แยเลยอ่ะแต่พอเหตุการณ์ขี้แยผมเหรอไอ้ขี้แยเหรอไม่เอาจริงๆอ่ะผมอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วครับเป็นคนขี้แยแบบที่แบบคือผมมีพี่สาวที่แบบที่แบบโคตรจะแมนเลยแบบเป็นคนแบบเออแบบตึ๊กๆแต่ผมเป็นคนแบบอะไรนิดหน่อยผมร้องไห้ตลอดเวลาแล้วพอผมจำได้เลยแบบพ่อแม่ชอบมาเล่าให้ฟังว่าแบบอยู่จำได้ไหมว่าอยู่ชอบแอบขึ้นไปร้องไห้คนเดียวบนห้องแล้วบอกว่าไม่มีใครรักใครเลย ใช่เป็นอย่างนั้นเออตลอดเวลาแสดงว่าเป็นคนขี้น้อยใจใช่แบบโดนดุนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปแล้วแล้วทุกวันนี้ยังมีเรื่องให้น้อยใจหรือว่าร้องไห้จากการทำงานไหมคะเราเป็นเจ้านายตัวเองแล้วอ่ะไม่มีใครมาดูแล้วนะเออไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยไม่รู้สึกว่ามันจะแบบมีอะไรอย่างนั้นแล้วใช่หลังๆไม่มีเลยแต่ว่าตอนช่วงแบบเด็กๆวัยรุ่นตอนนั้นน่ะตอนที่ผมแบบ18 19 20ไปจนถึงประมาณแบบ20ไปประมาณ23มั้งประมาณ22 23แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ทำให้ไอซ์เสียน้ำตาได้ในวงการบันเทิงคือเรื่องงานเรื่องเดียวเลยไม่มีเรื่องแบบมีคนดุมีคนอะไรเงี้ยเนาะก็เคยก็ในกองเลือดข้นก็เคยเป็นแบบผมจำได้เลยแล้วมันตอนนั้นมันเป็นเรื่องแรกในชีวิตผมอะไรเงี้ยแล้วมันต้องมีซีนท้ายๆเลยครับที่แบบต้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงที่พ่อประเสริฐเคยร้องให้กับแม่และอาม่าฟังโดยที่เราต้องรู้สึกเยอะมากๆด้วยแบบมันต้องรู้สึกถึงแบบถึงพ่อต้องคิดถึงแต่ยังไม่ถึงกับร้องไห้ซะทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบการแสดงครั้งแรกของผมแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมแบบมันตื่นเต้นมากแล้วมันแพนิคมากแล้วมันต้องแบบต้องเล่นกีตาร์ให้เป๊ะร้องก็ต้องเพราะแล้วอารมณ์ก็ต้องได้อีกอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมันก็ไม่ได้สักทีครับแล้วแบบพี่ยงก็แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาม่าก็อยู่ตรงนั้นแล้วแบบจะให้เขามานั่งอยู่นั้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ยงก็เลยแบบเออกูไม่ได้โกรธมึงนะกูแค่ผิดหวังโอ้ยคำเนี้ยแล้วเดินไปเลยโอ้ยแล้วผมแบบนั่งร้องแบบอย่างนั้นเลยมันตาระเบิดผมแบบตายไปเลยอ่ะผมแบบพี่เอามีดมาเลยดีกว่าพูดจริงๆผมรู้สึกว่ามันยังรู้สึกดีกว่าเอามีดมาแทงกันเลยดีกว่าประโยคนี้เจ็บเนาะเจ็บมากไม่แต่เขาพูดแบบคือผมรู้สึกว่าณตอนนั้นเขาไม่ได้พูดตั้งใจจะแบบอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าเขาอ่ะต้องไปซีนถัดไปแล้วตอนนั้นมันเลทแล้วด้วยเลยแบบเขาแค่แบบโฟกัสอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้ก็ไปถามเขาด้วยว่าแบบพี่มันได้จริงๆใช่ไหมมันได้ใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยมันแบบแล้วแบบพี่ยงก็ต้องตอบแล้วอ่ะแบบแล้วแบบผมไม่งั้นไอ้เด็กนี่ก็จะมาขยันขยอพี่ยงอยู่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ยงก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อแล้วเขาแบบกูไม่ได้โกรธมึงกูแค่ผิดหวังนิดนึงอะไรเงี้ยก็เดินไปเลยเป็นพี่เล่นต่อไม่ได้ผมแบบเดี๋ยวเคยถามไหมบางทีมันอาจจะเป็นจิตวิทยาผู้กำกับอันนี้ positive thinking ไงใช่ๆแบบว่าผมเคยถามแล้วเขาก็บอกว่ามันก็มีนิดนึงที่ในความว่าแบบเขาเวลาเขาดีลกับผมเขาจะดีลแบบนึงเวลาเขาดีลกับคนอื่นก็จะดีลแบบนึงแล้วยิ่งตอนนั้นมันจะมีแบบนักแสดงใหม่เยอะอะไรเงี้ยผมทั้งแบบนายไปนายแทบครึ่งนึงอ่ะเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยแบบพี่โปเช่พี่เติร์ดแจ็คกี้ผมอีเวนนาน่าตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบแต่ละคนก็จะดีลไม่เหมือนกันเลยแต่สำหรับในพาร์ทคนดูอ่ะเราไม่รู้สึกเลยนะว่านักแสดงทุกคนในนั้นอ่ะใหม่อ่ะทุกคนเล่นเก่งหมดนะโอ้ต้องเอาจริงๆผมขอให้เครดิตพี่ยงจริงเพราะว่าพี่ยงเขาไม่ยอมแบบไม่ปล่อยไม่ให้จริงมันมีซีนหนึ่งที่ผมต้องไปไหว้พ่อประเสริฐที่งานศพครั้งแรกแล้วด้วยความที่เราเป็นลูกเมียน้อยเราก็มีความแบบไม่ได้บีลองขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไปไหว้แล้วแบบมันต้องเจอพ่อแล้วเราต้องแบบจะร้องอะไรเงี้ยแบบจะร้องแต่ว่าแบบไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยแล้วแบบผมก็เล่นไม่ได้ทันทีเพราะแบบผมไม่เก็ตอะว่าการแบบ
การต้องรู้สึกจริงๆเชื่อจริงๆตอนนั้นมันเป็นยังไงแบบเราไม่เคยทำมาก่อนเลยอย่างเงี้ยจนแบบจนพี่ยงตอนนั้นพ่อผมก็เสียไปแล้วจนพี่ยงก็เอา iPad เปิดรูปพ่อผมไปตั้งไว้ให้ด้วยนะก็ยังไม่ร้องไงก็ยังไม่ร้องแบบยังไงทำไมมันไม่ได้สักทีจนไม่รู้ทำไมฮะอยู่ๆพี่ยงก็แบบเดินมาจับมือแบบไม่เป็นไรเว้ยก็แบบเดี๋ยวลองดูแล้วก็ลาสบุก็ปล่อยมือแล้วก็เดินไปแล้วก็แอคชั่นอยู่ดีแบบไม่รู้ทำไมแบบการจับมือของพี่ยงอะมาแบบมาเลยอ่ะมีของพี่ว่าพี่ยงมีของมันเป็นไวบ์ไปเลยบางอย่างที่แบบป้ายาเลยสักอย่างคือก็เพราะว่าก่อนนั้นเทคกันก่อนนั้นนะเขาพยายามบีบพยายามแบบพูดเยอะมากแบบบีบให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบกลายเป็นว่าแค่แบบได้สัมผัสแล้วแบบเหมือนคอนเน็กอะไรกันบางอย่างเลยแล้วมันแบบรู้สึกถึงไวบ์นั้นอ่ะหูมาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะทำไมไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใครจะรู้เนาะอาจจะมีพลังงานบางอย่างในตัวพี่ยงซ้อนอยู่ซึ่งการแสดงมันเป็นอาร์ตที่มันเล่นกับความรู้สึกแล้วมันแบบโหมันเดลิเคทมากมันแบบแต่ละอย่างมันนิดๆหน่อยๆมันแบบสุดยอดอะผมชอบมากแต่ไอซ์ก็ผ่านมาหลายบทบาทมากเนาะทั้งซีรีส์ทั้งละครทั้งหนังเร็วๆนี้จะมีละครพี่เห็นทีเซอร์แล้วนะใช่ครับผมเล่าได้นะโลกหมุนรอบเธอฮะฝากทุกคนไปด้วยฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเล่า22กรกฎาคม22กรกฎาคมนี้ครับผมพี่เห็นมี3คน3นักแสดงนำใช่ครับก็คือเรื่องเนี่ยชื่อว่าโลกหมุนรอบเธอจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เบสออนชื่อเรื่องนี้แหละว่าคือผมกับพี่เจมเนี่ยเป็นเอกัมพาที่มาอยู่อาศัยกับบ้านของคุณพี่โบเมลดาที่ชื่อว่าตะวันผมชื่อชินพี่เจมชื่อมานะชินกับมานะเนี่ยมาขออาศัยอยู่บ้านตะวันซึ่งตะวันก็อยู่กับแค่คุณยายก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนแบบคุณยายก็เป็นคนจิตใจดีแบบรับมาเลี้ยงดูอะไรเงี้ยแล้วก็ตะวันก็เป็นคนไปขอให้แบบคุณยายรับเลี้ยงพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตะวันเป็นทุกอย่างในชีวิตเราแบบเรามีบุญคุณทุกอย่างให้ตะวันแบบเพราะว่าไม่งั้นตอนแรกผมอยู่วัดพี่เจมก็คือแบบพ่อแม่รถชนตายแล้วไม่มีที่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรามีบุญคุณทุกอย่างให้ตะวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าตะวันต้องการอะไรไม่ว่าตะวันมีความฝันอะไรเราสองคนจะทำให้ความฝันตะวันเป็นจริงให้ได้แล้วเราก็จะซึ่งมันก็จะเล่าตั้งแต่แบบเด็กมากๆตั้งแต่แบบเป็นเด็กกระโปโลจนไปถึงแบบทำงานจนแก่เลยแก่เลยจนแก่เลยฮะโอ้แล้วมันก็จะมีแบบ มีแบบช่วงชีวิตของแต่ละคนการขึ้นการลงของแต่ละคนแล้วแบบแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผู้ชายสองคนเนี้ยจะทำทุกอย่างเพื่อตะวันคือ บางคนอาจจะเลือกทางที่ถูกทางที่ผิดบ้างแต่ทั้งหมดนั้นมันคือเพื่อให้ตะวันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนชีวิตไอซ์นะพ่อบุญทุ่มนี่ไงพ่อบุญทุ่มเนี่ยกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเรื่องนี้เล่นยากไหมเพราะว่ามันมีหลายเขาเรียกหลายช่วงอายุป่ะคะยากเหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมมีพี่แอลพุ่มกับก็เป็นคือผมรู้สึกว่าพี่อ้าเป็นคนปั้นนะเป็นคนปั้นงานแสดงแบบหนักมากๆแล้วผมชอบผมไม่รู้ดิผมตั้งแต่พอผมโตมากับพี่ยงมั้งผมรู้สึกผมซาดิสเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบพุ่มกับที่แบบผ่านแล้วแบบเล่นประมาณนี้โอเคผมรู้สึกว่าผมชอบแบบเข้มผมชอบด่าช่วยด่ามาเยอะๆได้ไหมแบบรู้สึกซาดิสชอบมากๆเลยนี่คือวิธีกำกับไอซ์ต้องเป็นแบบนี้ตอนนั้นผมไปเล่นละครเวทีอ่ะแล้วพี่บอยอ่ะคือพี่บอยไม่เคยด่าผมเลยผมแล้วแบบผมเล่นไปคือตอนนั้นซ้อมไปเรื่อยๆจนคือตอนแรกมันจะซ้อมยังไม่ขึ้นเวทีครับก็ซ้อมพี่บอยก็บอกตรงนี้ดีเดี๋ยวอาจจะปรับตรงนั้นหน่อยปรับตรงนี้หน่อยแต่แบบกับบางคนพี่บอยคือแบบเฮ้ยทำไมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องเรื่อยๆแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะแบบพี่บอยทำไมไม่เคยด่าเราเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะแล้วผมเดินไปคุยกับพี่บอยเว้ยว่าทำไมพี่ไม่ด่าผมเลยพี่ผมโอเคจริงๆป่ะแบบพี่ไม่เคยว่าอะไรผมเลยอ่ะแบบพี่มันโอเคจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบพี่บอยขำใส่ผมแบบไอ้มันดีแล้วเว้ยเรานี่เป็น perfectionist นะแบบเนี้ยไอซ์ไม่รู้ว่ามัน perfectionist หรือมันคืออะไรแต่ว่ามันพอเราโตมากับพี่ยงหรือว่าอีเวนพี่พัทที่เป็นแบบฉลาดเกมโกงคือเขามีความอย่างเงี้ยครับมีความแบบจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากยูออกมาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วผมชอบมันซาดิสอ่ะมันมีความแบบ
มันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนเรื่อยๆมันถึงจะแบบมันถึงจะทำลายกำแพงอะไรบางอย่างได้อ่ะสไตล์เราเป็นแบบนี้น่าจะได้ทำความรู้จักกับอาเปียกพิสารเนาะยุคนึงเลยเป็นพวกเรียกพวกกับซาดิสไอ้เกิดไม่ทันรุ่นนั้นซาดิสจริงๆเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ชอบชอบเวลาแบบเวลาเขาด่าแสดงว่าเขารักเออหรอไม่มันคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดเอาเองนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ด่าเลยผมอนอยไม่รู้ทำไมผมรู้สึกแบบหรือไม่รู้อันนี้คือคิดไปเองนะแต่มันจะเป็นฟีลแบบเขาทิ้งเราปะวะแบบเขาไม่แคร์เราปะวะเขาแบบเราจะแย่งไงก็ได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันชอบมีความรู้สึกนั้นซึ่งไม่ดีนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นสไตล์เราวันนี้ไอซ์ผ่านมาทุกบทบาทแล้วนะทำมาทุกอย่างในวงการบันเทิงและแถมทำทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดสิ่งที่ลองอะไรใหม่ๆไอซ์คิดว่า7ปีในวงการบันเทิงเนี่ยวันนี้ไอซ์พาริสประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะโอ้ยากเลยฮะผมไม่เคยคิดถึงแบบนั้นอะผมเคยรู้สึกว่าแบบพอเรามีเป้าหมายเราแค่พุ่งไปหาเป้าหมายเราแล้วพอเราได้เป้าหมายนั้นแล้วมันก็จะมีเป้าหมายต่อไปแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกอย่างนั้นผมไม่เชื่อในเรื่องยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะผมไม่เชื่อสิ่งนั้นนะผมรู้สึกว่ายอดภูเขามันขึ้นได้เรื่อยๆมันไม่มีมันไม่มีจริงอ่ะคำว่ายอดเขานั้นอ่ะมันไม่มีอยู่จริงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงอ่ะ ผมรู้สึกว่าเราจะไม่เก่งไปกว่านี้แล้วเราจะไม่เราจะอยู่ที่เดิมอ่ะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ยอดเขาก็ได้มันอาจจะเป็นแค่แบบตอนหนึ่งที่มันมีอีกอย่างนี้หรือไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยผมก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแต่ประสบความสำเร็จกับการใช้ชีวิตอาจจะมีแต่เรื่องงานอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจผมรู้ว่าเป้าหมายของไอซ์จะไม่หยุดจะมีต่อไปเรื่อยๆมันสามารถมีต่อไปเรื่อยๆซึ่งปกติผมก็จะมีเป้าหมายอยู่ประมาณแบบ2-3 ข้อแล้วพอได้ข้อไหนมันก็จะเปลี่ยนข้อนั้นแต่มันอาจจะเป็นเป้าหมายเดิมแต่แค่เป็นแบบใหญ่ขึ้นอย่างผมตอนแรกผมแค่แบบแรกสุดเลยนะผมแค่อยากมีเพลงอยากเล่นหนังหรือซีรีส์สักเรื่องนึงแล้วก็อยากทำอะไรวะอ๋ออยากมีคอนเสิร์ต แล้วตอนเนี้ยพอเราได้ทำเพลงไปแล้วตอนนายใบนายเราเป้าหมายเพลงเราก็เปลี่ยนไปเป็นว่าอยากมีเพลงเดียวพอเราได้เล่นไอ้เลือกคนไปแล้วแล้วก็เป้าหมายใหม่แล้วก็คือเราอยากเป็นพระเอกพอเราได้เล่นอะไรมันคือมันจะเปลี่ยนแบบมันน่าจะเป็นเป้าหมายเดิมที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเป้าหมายในวันนี้ของไอซ์คืออะไรคะยังมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครับคือผมรู้สึกว่า ผมเคยขึ้นคือแบบทุกคนก็จะแบบอ้าวก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนี่เยอะมากด้วยเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่เคยมี Ice Paris The Concertเคยมีแต่นายใบนายเคยมีแต่นู่นนี่แบบเฟสติวัลนั้นแบบบลาๆแต่ไม่เคยมีแบบ the first concert โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบบ้ามากๆไอซ์มันเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะมันเกิดขึ้นได้แน่นอนด้วยความสามารถและพลังที่เต็มเปี่ยมของไอซ์เราจะรอเดี๋ยวพี่จะซื้อตั๋วไปเชียร์แน่นอนได้เลยขอบคุณครับอ่ะวันนี้ฝากเพลงใหม่ๆที่วันนี้แฟนๆได้ฟังแล้วใน EP ของเรา EP นี้ที่จะปล่อยปีนี้แน่นอนครับเพลงซิงเกิลที่3ลาฝากไว้กับแฟนๆที่ดูรายการเราอยู่หน่อยค่ะได้เลยครับอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพลงเผอรักเราสักทีนะครับ I really like you ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปดู MV กันด้วยครับผมในที่ YouTube Channel Ice Paris Entertainment นะครับผมก็เป็นแบบเพลงคำผวนน่ารักๆเอาไปเล่นแบบเอาไปเล่น TikTok เอาไป challenge อะไรกันได้แล้วก็ streaming ก็ตอนนี้ก็ปล่อยทุกช่องทางแล้วก็เข้าไปฟังกันได้ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีละครด้วยครับผมก็โลกหมุนรอบเธอเล่นกับพี่โบมิลดากับพี่เจมจิครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบ a long time coming คือแบบมันถ่ายมานานมากแล้วฮะแล้วก็แบบก็เสร็จมาสักพักแล้วตอนนี้ก็แบบถึงเวลาให้จะได้ออนสักทีก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยครับครบถ้วนนะทั้งเพลงทั้งละครหนังมีไหมหนังไม่มีอะไรที่บอกได้ตอนนี้เห็นมั้ยก็ติดตามไปเรื่อยๆทั้งผลงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอให้ไอซ์ประสบความสำเร็จเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะขอบคุณไอซ์มากค่ะเช่นกันนะคะใครที่ชอบเรื่องราวอันเซนเซอร์แบบนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆและก็ตอนใหม่ๆของเรานะคะกดเลยสิคะรออะไร